สนับสนุนโดยสดชื่นเต็มเต็มเข้มไม่เหมือนใคร Fisherman Friend จากอังกฤษ I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันสเปรย์สมุนไพรตราเพรียวลม Golden 7เครื่องดื่มวีทันผสมเบอร์รี่8ชนิดตอนแรกเนี่ยเราจะไม่ให้เป็นเงินสดเลยทั้งหมดจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดแต่ว่าอย่างที่บอกเศรษฐกิจมันรอไม่ได้10นโยบายเร่งด่วนรัฐบาลแพทองธารทำทันทีครับ1ปีที่ผ่านมาก็อวดโอ้โหพายุหมุน4รอบเราแลกเป็นเมืองการพนันเมืองบ่อนกับได้เงินเท่านี้ที่สำคัญเขาต้องการปิดจ็อบในเขตพื้นที่ทับซ้อนอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์เร่งรีบเนี่ยพวกนี้ต้องเอาให้ได้นโยบายเพื่อประเทศหรือเพื่อใครพบกับพิธีกรในรายการนาลากรติยายนในเคลียร์ชัดๆสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันในเคลียร์ชัดๆนะคะวันนี้พฤหัสบดีที่12กันยายน2วันนี้นะคะในสภาจับตาไปที่การแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงนโยบายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อประมาณ10นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันค่ะ10นโยบายเร่งด่วนนะคะที่ชัดๆนะคะแล้วก็มีการเขียนลงไปในนโยบายของคุณแพทองธารชินวัตรก็คือว่าคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเมื่อไหร่นะคะจะทำได้เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในรายการวันนี้กับ2แขกรับเชิญของเราค่ะท่านแรกอยู่ในรายการเคลียร์ชัดๆนะคะคุณจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณจตุพรค่ะและอีกท่านนึงนะคะส่งเสียงมาจากปากช่องโคราชนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลท่านเป็นนักวิชาการท่านเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภานะคะแล้วก็เป็นนักสื่อสารมวลชนคนต้นแบบด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สมเกียรติครับสวัสดีท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณจตุพรนรกรครับก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลอิงหนึ่งกันนะคะตอนนี้ขอรายงานสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนกำลังระดมกำลังสภากำลังลงไปที่จังหวัดเชียงรายและที่อำเภอแม่สายนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเชียงรายเช้าวันนี้ปริมาณน้ำสูงขึ้นค่ะสูงขึ้นกว่าเมื่อวานนี้นะคะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเพราะว่ามีมวลน้ำก้อนใหญ่ไหลมาจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ไหลมาจากบางส่วนของพม่าด้วยนะคะทำให้อำเภอเมืองเชียงรายตอนนี้บอกตรงๆเลยค่ะว่ามวลน้ำอยู่ในระดับวิกฤตโดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำกกเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายหน่วยงานระดมกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมสูงอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนที่อำเภอแม่สายถึงแม้ว่าในบางพื้นที่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ชาวบ้านยังต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ค่ะโดยเฉพาะในย่านชุมชนเกาะทรายน้ำด้านในยังท่วมสูงประมาณ2เมตรทีเดียวตอนนี้นะคะมีการแจ้งปิดสะพานค่ะสะพานที่มีการแจ้งปิดตอนนี้นะคะก็มีทั้งสะพานแม่น้ำกกเส้นทาง5แยกพ่อขุนสะพานขัวพญามังรายตั้งแต่แยกสถานีตำรวจถึงแยกบ้านใหม่สะพานเฉลิมพระเกียรติเส้นทางจากสนามกีฬากลางไปโรงเรียนและท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงด้วยนะคะสะพานแม่ฟ้าหลวงก็ปิดค่ะบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายสะพานใหม่บ้านห้องอ้อจากแยกลักห้วยปลากั้งไปทางโรงเรียนสามัคคี2นะคะ5สะพานค่ะกลางเมืองเชียงรายตอนนี้คือต้องประกาศปิดสะพานนะคะนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรให้สัมภาษณ์ว่าแม้ว่าตอนนี้จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะแต่ก็ยังสั่งการได้ไม่เต็มที่จนกว่าจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะแต่ท่านก็บอกว่าก็ได้ติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมจากคุณภูมิธรรมรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตลอดมาเลยค่ะท่านบอกว่าหลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นแล้วก็จะสามารถลงไปสั่งการได้เต็มที่ซึ่งวันนี้แถลงนโยบายเสร็จแล้วนะคะแต่ตอนนี้ค่ะมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายวันที่ผ่านมาว่านะคะทำไมรัฐบาลเนี่ยไม่สั่งการไม่บริหารจัดการการช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมเนี่ยนะคะมันล่าช้ามันไม่ทันการที่เราเห็นกันเนี่ยมีแต่เอกชนทั้งนั้นเลยค่ะมีแก่กู้ภัยในพื้นที่กู้ภัยจากกรุงเทพกู้ภัยจากจังหวัดต่างๆลงไปช่วยเหลือนะคะการที่นายกบอกว่า
ยังสั่งการได้ไม่เต็มที่เพราะว่ายังไม่ได้แถลงนโยบายอันนี้มีหลายๆมุมมองเลยนะคะต้องถามคุณจตุพรก่อนเลยว่าไม่แถลงนโยบายแต่มันมีปัญหาเร่งด่วนอย่างเงี้ยมันควรจะทำก่อนหรือเปล่าคะคือผู้นำที่ดีเนี่ยวิกฤตมันคือโอกาสและต้องแยกแยะว่าระหว่างความกลัวที่ตัวเองจะเดือดร้อนกับประชาชนเดือดร้อนตัวเองจะต้องเลือกอะไรที่มากกว่าเพราะโดยข้อเท็จจริงนั้นกฎหมายก็ได้เปิดช่องอยู่แล้วนะครับว่าอะไรที่เป็นวิกฤตเร่งด่วนสามารถใช้อำนาจสั่งการไปพลางก่อนได้ดังนั้นเนี่ยนะครับวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำเนี่ยวันนี้นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายเนี่ยความเป็นจริงถ้าเธอลงไปบัญชาการที่จังหวัดเชียงรายมาสภาพโซมมาเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเปียกมาเลยเนี่ยนะครับคนเห็นถึงความตั้งใจโอ้มันจะได้ใจโอ้ได้ใจแล้วก็มาประชุมค่ะแล้วก็บอกว่าก่อนที่ดิฉันจะมาแถลงนโยบายเนี่ยฉันได้ลงพื้นที่นะครับไม่มีใครกล้าไปร้องเรียนกับเธอเรื่องพันอย่างนี้หรอกถ้ามีคนไปร้องประชาชนประชาชนจะสาบแช่งเลยใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายก็เปิดช่องเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวมเนี่ยนะครับส่วนความรู้สึกส่วนตัวว่านะครับเดี๋ยวจะมีผู้ร้องแต่ว่าถ้าคนคิดเรื่องส่วนรวมตายเป็นตายถ้าเรื่องแบบนี้นะครับเอาผลประโยชน์ประชาชนก่อนตัวเองจะเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรเรื่องอื่นทำไมทำได้ล่ะที่คุณจตุพรพูดว่ากฎหมายเปิดช่องนะคะมาตรา162วรรค2ค่ะของรัฐธรรมนูญบอกว่ากรณีมีเหตุสำคัญและจำเป็นคณะรัฐมนตรีที่เขารับหน้าที่จะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ครับแล้วกรณีน้ำท่วมมันมีความจำเป็นคือโดยข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับผมฟังความกันในพื้นที่กันมาเนี่ยคือระบบการบัญชาการเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีการแจ้งข้อเท็จจริงนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบอย่างครบถ้วนการบริหารการจัดการอย่างเต็มพื้นที่นะครับคนที่มีอำนาจเต็มไม่ได้ลงไปบัญชาการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประชาชนที่เขาเจอปัญหาเนี่ยนะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยถ้าฟังคุณบุ๋มที่ไปลงพื้นที่เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็บอกปกติน้ำท่วมประมาณเข่าอะนะครับแต่ว่าปีนี้มันแรงกว่าแล้วถามว่าข้อมูลทางการรู้ไหมรู้นะครับแต่ว่าไม่มีการบริหารการจัดการการแจ้งการดำเนินการใดๆกันทั้งสิ้นนะครับจนกระทั่งเกิดสถานการณ์ผมไม่ต้องการที่จะซ้ำเติมอะไรเพียงแต่ว่าคนที่ต้องรับผิดชอบเต็มๆคือนายกรัฐมนตรีเรื่องวุฒิภาวะเนี่ยอันนี้นี่ตั้งคำถามไว้นะคะถามอีกคนนึงค่ะอาจารย์สมเกียรติมีมุมมองกับเรื่องนี้อย่างไรคะว่ายังไม่แถลงนโยบายลงไปในพื้นที่ไม่ได้เนี่ยสั่งการไม่ได้อะค่ะโอ้โหผมจะค้านคุณจตุพรอย่างเต็มที่เลยนะคุณจตุพรคือรัฐบาลยังไม่ได้แถลงยังไปทำงานไม่ได้ใช่ไหมนายกกันว่าอย่างนั้นใช่ไหมแต่แถลงเสร็จแล้วใช่ไหมผมว่าก็ยังไปทำงานไม่ได้ดูนโยบายที่แถลงนะครับไม่อยู่ใน1ใน10ข้อของนโยบายเร่งด่วนเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบอันนี้จะอยู่ในหัวข้อถ้าผมเช็คดูนะครับผมนั่งอ่านอยู่หน้า11ฮะเป็นนโยบายระยะกลางและระยะยาวซึ่งผมก็งงว่ามันกลางหรือมันยาวกี่ปีนะครับพูดถึงว่านโยบายทั้งหมดที่อ่านตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยแต่เรื่องน้ำท่วมไม่ว่าจะสุพรรณเชียงรายเชียงใหม่แม่ยมไม่ได้อยู่ในปัญหาเร่งด่วนเพราะฉะนั้นนายกดีไม่ต้องไปครับปัญหาเร่งด่วนเนี่ยเขียนไว้10ข้อไม่มีนะครับเรื่องน้ำท่วมแต่ว่าปัญหาระยะกลางและระยะยาวซึ่งอันนี้ผมอ่านแล้วผมไม่รู้ว่าเขาหมายถึงกลางหรือยาวเขาจะค่อยๆกลัวมั่วๆไปเลยไม่รู้ว่ามันกี่ปีมันมีข้อเดียวแต่อยู่ในระยะกลางหรือยาวซึ่งไม่รู้ว่ากี่ปีรัฐบาลอยู่ในข้อสิ่งแวดล้อมนะครับรัฐบาลจะยกระดับการบริหารจัดการน้ำจะจัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคให้ประชาชนทุกพื้นที่ให้เข้าถึงได้จะเร่งให้น้ำถึงไร่นาด้วยการเพิ่มศักยภาพแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำควบคู่การขยายเขตชลประทานรัฐบาลจะแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งร่วมกับทุกภาคส่วนโดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอันนี้ระยะกลางระยะยาวคุณจตุพรคุณจะไปบังคับให้นายกรัฐมนตรีไปวันนี้มันไม่ได้หรอกครับต้องอีก 4-5 ปีครับอันนี้แบบประชดนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะยังไงก็เดี๋ยวก็มีเอกชนลงไปช่วยกันละแล้ววันนี้แถลงนโยบายเสร็จวันพรุ่งนี้แล้วอาจจะลงไปก็ได้เดี๋ยวรอดูเสาร์อาทิตย์ว่านายกจะลงหรือเปล่าคือความเป็นคืออย่างนี้คุณ
นาฬกอดคือผมมีความกลุ้มใจกับการเมืองผมเห็นคนยุทธพรก็กลุ้มใจแต่ผมแก่แล้วผมไม่มีทางออกอ่ะผมก็ต้องใช้วิธีหาความบันเทิงจากความวิกฤตในขณะนี้แต่ถ้าจะทำจริงคุณยุทธพรผู้ถูกนะคืออันนี้ common sense ครับสามัญสำนึกนะก็ไปดูจะสั่งการเรื่องไงก็มันมีวิธีเยอะแยะนะอย่างน้อยก็ไปให้ประชาชนเขาสบายใจว่าเออนี่นะเขาเรียกว่านายกรัฐมนตรีนะเขารับผิดชอบแต่ถ้ายังไม่ไปแล้วอ้างโน่นอ้างนี่มันก็มีข้ออ้างได้เรื่อยแหละครับค่ะเสียดายครับมาดูนโยบายเร่งด่วน10ข้อที่ท่านนายกแพทองธารก็ได้แถลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะมีหลายๆคนที่อ่านนโยบายคือเขาเนี่ยให้ประชาชนได้เข้าไปอ่านได้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะหลายคนตั้งข้อสังเกตว่านโยบายที่แถลงวันนี้มันคล้ายๆกับวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณที่ไปพูดในงานวิชั่นFor Thailand 2024นะคะมีหลายๆเรื่องที่เหมือนกันค่ะเช่นเรื่องของการเก็บภาษีจากเม็ดเงินหมุนเวียนในวงพนัน 500,000 ล้านการตั้ง Entertainment Complex เรื่องของการอาจจะเปลี่ยน Digital Wallet เป็นแจกเงินสดให้กลุ่มเปราะบางเรื่องของการแก้ SME อะไรเงี้ยมันคล้ายกับที่คุณทักษิณพูดเมื่อวันที่22สิงหาคมไหมคะคือคุณทักษิณเนี่ยพูดเรื่อง DNA DNA ของคุณทักษิณกับคุณอุ๊งอิ๊งใช่ไหมแต่คุณทักษิณไม่รู้สถานะตัวเองว่าตัวเองเป็นบุคคลต้องห้ามเป็นบุคคลที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ควรคบเพราะว่ามีต้องคดีทุจริตแยกเรื่องคนดีคนเลวเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยไปแถลงวิสัยทัศน์ก่อนลูกที่จะแถลงนโยบายเนี่ยลูกซึ่งคนก็แทบไม่เชื่อเรื่องศักยภาพว่าจะเทียบเท่ากับพ่อหรือไม่พ่อเนี่ยครับไปเปล่งแสงเสียก่อนเนี่ยนะครับลูกก็ยิ่งอับนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในแต่ละเรื่องราวนั้นที่เป็นนโยบายบางเรื่องก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในยุคคุณทักษิณแม้ว่ามีความพยายามผมยกตัวอย่างว่าการเจรจาผลประโยชน์ในเขตพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาเนี่ยเจรจากันมายาวนานถ้ามันง่ายจริงเนี่ยนะครับก็จบสมัยคุณทักษิณนะครับทุกรัฐบาลหลังจากนั้นก็ทำหมดนะจนกระทั่งยุคคุณยิ่งลักษณ์ก็เจรจาก็ไม่สำเร็จคือกัมพูชาเนี่ยเขาจะไม่ยอมเสียเปรียบเด็ดขาดนะครับปัญหาก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยจะยอมเสียเปรียบนะครับเล่นการเมืองแบบสองหน้าหรือเปล่าเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้ผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนอันนี้มันเกี่ยวข้องกับดินแดนรวมกระทั่งเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเอาขึ้นมาไม่ว่าแก๊สหรือน้ำมันเนี่ยนะครับว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์จริงหรือไม่ก่อนหน้านี้ก็ไปยกสัมปทานล่วงหน้าให้กันเสียแล้วแต่ว่ามันมีช่องว่างของการเจรจาในเชิงผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเร่งด่วนเช่นเดียวกับเรื่องบ่อนในนามเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทั้งที่จริงปัญหาเนี่ยนะครับก็เห็นอยู่แล้วว่ารายได้จากบ่อนเนี่ยมันเพียงแค่นิดเดียวนะครับ8แห่งเนี่ย8แห่ง30ปีได้เงิน 280,000 ล้านเองนะครับใช้เวลา30ปีการท่องเที่ยวว่าแย่ๆเมื่อปีกลายเนี่ยยังได้ 1.8 ล้านล้านเลยนะครับถ้าบ้านเมืองมันดีเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวยกระดับอาจจะเป็น3จุดล้านล้าน 3.5 ล้านล้านนะครับแต่ว่าค่าบอลเนี่ยปีละ 9,300 กว่าล้านเท่านั้นเองซึ่งไม่ควรที่จะแลกกับความต่ำทรามทางเรื่องอบายมุขของประเทศค่ะค่ะถามอาจารย์สมเกียรติค่ะนโยบายเร่งด่วนเนี่ยที่บอกว่าจะทำทันทีเนี่ยอาจารย์สมเกียรติอ่านหมดแล้วใช่ไหมคะทั้ง80หน้ามีมุมมองยังไงกับนโยบายค่ะคือเรื่องเร่งด่วนมันอยู่ข้างหน้าเท่านั้นนะครับสิบเรื่องมันห้าหน้านะครับ10เรื่องก็6หน้านะหลังจากนั้นก็ระยะกลางระยะยาวที่ผมประชดเมื่อกี้เนี่ยครับคือเรื่องน้ำท่วมนี่ไม่ใช่เร่งด่วนครับเป็นเรื่องระยะกลางหรือระยะยาวไอ้เรื่องเร่งด่วน10ข้อเนี่ยถ้าวิเคราะห์กันจริงๆแล้วบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องระยะยาวบางเรื่องก็ไม่ใช่เร่งด่วนนะสมมติว่าเราพูดถึงนโยบายเร่งด่วนผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างนี่ทั้งระบบอย่างเงี้ยโครงสร้างนะปัญหาอินฟราสตรักเจอร์เรื่องเงินเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้เสร็จภายในเวลาแม้กระทั่ง4ปีที่มีรัฐบาลหนึ่งสมัยก็ไม่ใช่นะแต่อาจจะเป็นความรู้สึกทางการเมืองว่าพอพูดเรื่องนี้แบบด่วนเดี๋ยวดิฉันจะทำให้เนี่ยมันก็ดูเหมือนได้คะแนนครับแต่เร่งด่วนจริงๆก็คือเจตนาแอบแฝงที่จะทำธุรกิจแบบที่ไม่ได้หาเสียงมาก่อนคุณจติพรพูดทุกวันนะครับผมไม่ต้องดูนโยบายเนี่ยผมก็ท่องจำได้ไอ้เรื่องเศรษฐกิจใต้ดินและเรื่องบ่อนการพนันซึ่งใช้คำหรูหราว่าเป็นสถานบันเทิงครบวงจรใช่ไหมไอ้นี่มันเร่งด่วนของเขา
ไม่ใช่เร่งด่วนของผมนะครับผมไม่รีบที่จะเข้าบ่อนเลยนะครับไม่ต้องรีบเลยผมซื้อลอตเตอรี่ได้ทุกครึ่งเดือนนะครับถ้าผมจะเล่นการพนันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดเนี่ยใน10ข้อเร่งด่วนเนี่ยมันปนกันบางที่กับใบชายนะบางที่ก็เร่งด่วนแต่ที่เร่งด่วนจริงๆที่คุณทักษิณต้องการอยู่ในนี้หมดนะซึ่งผมในกระดาษของผมที่ทางทีมงานส่งให้ผมเมื่อคืนเนี่ยผมก็นั่งมาร์กใส่สีไว้คือก็คือเรื่อง Digital Wallet ใช่ไหมค่ะแล้วก็เรื่อง Entertainment Complex เอ๊ะทำไมเขาต้องวงเล็บภาษาอังกฤษด้วยก็ไม่รู้นะครับคือก็เห็นว่าพูดภาษาไทยกันได้หมดนะครับโอเคครับก็คือไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นเรื่องที่คุณทักษิณสั่งมาก็ตัวนายกตีคุณทักษิณก็ตั้งมาเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาวิเคราะห์เลยว่าเอ๊ะอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ของคุณทักษิณใช่หมดนะครับแต่ว่าในภาพรวมนะคุณนรกรคุณจตุพรนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่พรรคไทยรักไทยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในยุคแรกๆที่ผมได้มีโอกาสไปมีความสัมพันธ์นั่งกินข้าวหรือว่างานบางงานเนี่ยได้เจอกับโดยเฉพาะผู้ร่างนโยบายพรรคไทยรักไทยยุคแรกปัจจุบันก็ยังมีอยู่อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์ชูศักดิ์นี่คือมันสมองทางวิชาการสำคัญไม่นับเรื่องกฎหมายนะครับในการร่างนโยบายอาจจะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ร่างแต่ว่าเรื่องที่คุณทักษิณต้องการมันจะอยู่ในเร่งด่วนใช่ไหมเพราะฉะนั้นนโยบายของพรรคนี้อันนี้ที่เราเห็นเป็นนโยบายรัฐบาลก็จริงอยู่นะแต่หลักๆก็มาจากผมเชื่อว่าอาจารย์ชูศักดิ์เป็นคนร่างนะคุณเจตพรเช็คดูด้วยเพราะว่าครั้งหนึ่งแกก็เคยนั่งกินข้าวผมนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วก็บอกว่าร่างยังไงทำยังไงแม้กระทั่งคนที่มาเป็นรัฐมนตรีใหม่ๆยังไม่รู้เนี่ยไม่เป็นไรร่างไปก่อนแล้วเดี๋ยวมานั่งคุยกันคือมันจะมีกลุ่มนักคิดกลุ่มหนึ่งนะคือพูดถึงว่าถ้าภาพรวมของทั้งหมดของเอกสารนโยบายที่นายกแถลงไปทั้งหมดทั้งเร่งด่วนระยะกลางระยะยาวแล้วก็เรื่องท้ายๆทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการชี้ประเด็นปัญหาทั้งสิ้นซึ่งมีอยู่ในสังคมไทยแค่อ่านหน้าแรกๆเรื่องปัญหาเร่งด่วนเนี่ยก่อนที่มาถึงทางแก้ไขแค่นี้ผมก็หมดแรงแล้วนะครับปัญหาท้าทายอ่ะทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่9ข้อเนี่ยนะครับมันท้าทายแบบถ้าอ่านแค่นี้เราก็อยู่ไม่ได้แล้วประเทศแบบนี้นะครับอาจารย์สมเกียรติคะมีนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อยู่ในนโยบายของรัฐบาลแต่เป็นนโยบายระยะกลางค่ะซอฟต์พาวเวอร์ยังอยู่นะและมีการจัดสรรวงเงินเข้าไปเพิ่มเติมด้วยนะคะอาจารย์คะมันผิดจริงๆผิดหมดแล้วนะถ้ายังอยู่ก็เหมือนกับว่าไม่อยากถอยหลังผมวิเคราะห์ในเชิงวิชาการจากตำราของเจ้าของเรื่องโจเซฟนายจูเนียร์เขียนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ 5-6 เล่มผมอ่านมาแล้วผมอธิบายบทแล้วขี้เกียจพูดอีกนะครับว่ามันมี3เรื่องที่ทำให้ประเทศไทยน่ารักสำหรับประเทศอื่นที่เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะเรื่องวัฒนธรรมไม่ต้องยุ่งประชาชนเขาทำนะเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องนโยบายต่างประเทศอันนี้โยนให้กระทรวงต่างประเทศไปทำเงียบๆอย่าบอกใครนะทำให้ชาติอื่นรักเรานะไม่ใช่บังคับให้ชาติอื่นรักเราด้วยการให้หรือไม่ให้เงินหรือความช่วยเหลือเรื่องที่3ที่จริงในบัญชีของเอกสารตำราเนี่ยเรื่องที่2ก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานของสังคมและการเมืองต้องดูดีน่าเชื่อถือเป็นประชาธิปไตยถ้าคุณแพทองธารและรัฐบาลชุดนี้ต้องการจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์1 อย่าบอกว่าเรากำลังทำ2อย่าไปยุ่งเรื่องวัฒนธรรมเรื่องที่คุณต้องทำก็คือเรื่องที่2คือทำให้โครงสร้างประชาธิปไตยความซื่อสัตย์สุจริตและสังคมเราเนี่ยมีความเท่าเทียมกันอันนี้ถ้ารัฐบาลทำอย่างนี้นะครับชาติอื่นเขาก็จะชื่นชมเราถ้าทุกวันนี้นะคุณไปคุยกับทุกประเทศในโลกนี้แล้วบอกใครเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุน้อยนะเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่คุณทักษิณส่งมาให้เป็นนายกแค่นี้ก็จบแล้วไม่มีซอฟต์พาวเวอร์ไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรเลยในการมีผู้นำที่พ่อสั่งให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากประชาชนไม่ใช่ผู้หญิงที่ทลายกำแพงกระจกหรือเพดานกระจกเพราะฉะนั้นถ้าคุณแก้เรื่องที่2ในตำราของโจเซฟนายได้นะ คือทำให้ประเทศไทยน่าเชื่อถือทางโครงสร้างทางการเมืองจบเลยคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ยกเลิกขอบคุณมากค่ะจะต้องให้พูดอีกกี่ครั้งเนี่ยจึงจะเชื่อนะเดี๋ยวไว้เอาไว้พูดอีกครั้งหนึ่งมันมีเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตก็ยังอยู่ในนโยบายแต่เขาไม่ได้พูดถึงเงินสดนะยังใช้คำว่าดิจิตอลอยู่นะคะครับคือก่อนจะตอบเนี่ยกูต่อท่านอาจารย์เนี่ยคือตอนก่อนที่ทำให้ประเทศเป็นที่น่าเชื่อถือเนี่ยทำให้ตัวเองเป็นที่น่าเชื่อถือก่อนโอ้ยเจ็บปากเจ็บปากหมายความว่าคือสิ่งที่ตัวเองประกาศเนี่ยนะครับคำพูดที่บอกกับคนไทยเนี่ย
ก็ไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ตรงปกตรงกับคำประกาศเป็นที่มาของการระบาดสัตว์ส่วนเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับอย่างไรก็ยังเป็นเป้านะครับเป็นนโยบายเร่งด่วนเพราะเนี่ยนะครับเพราะว่าการแถลงมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่การหาเสียงเป็นรัฐบาลเศรษฐาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยการแถลงแต่ละครั้งก็เป็นการโกหกใหม่เพื่อกลบโกหกเก่าไปแต่ละครั้งนะครับและท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเราก็พูดมาตั้งแต่ต้นว่าอย่างไรเนี่ยนะครับถ้าจะแจกต้องเป็นเงินสดเพียงแต่ว่าเขาจะเอาในตอนปลายให้มาเป็นดิจิตอลมิฉะนั้นจะไปตีไพ่เรื่องที่ดินคอนโด99ปีไม่ได้เพราะไอ้ที่ว่างเนี่ยนะครับ 1,300,000 ยูนิตเนี่ยมันไม่มีใครหิ้วตังขาวมาซื้อได้มันต้องมีตังเทามีตังดำแล้วก็ผ่านระบบไอ้เงินไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตนะครับซึ่งมีการไปจดทะเบียนที่ฮ่องกงนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์กับคนในรัฐบาลก็จดทะเบียนเรื่องเงินดิจิตอลก็ความปรากฏชัดอยู่แล้วว่าผลลัพธ์เนี่ยนะครับมันเพื่อการแต่งตัวกับการขายแผ่นดินเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันจะเป็นแจกเงินสดแต่คำว่าดิจิตอลยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาเคลียร์ชัดๆกันค่ะสนับสนุนโดยพาวเครื่องดื่มพูคาวสกัดเข้มข้นพร้อมสมุนไพรกว่า11ชนิด RSS Construction and Engineering Tell to Tell TV Shopping เติมความสุขทุกการช็อปฉีกโปรตีนที่ดีฉีก Lazy Meal ผลิตภัณฑ์คุณใหม่คุณภาพดีมั่นใจให้ใหม่ดูแลคุณดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบของดีมีคุณภาพดิฉันจะเช็คเลยค่ะเช็คแล้วก็คุณก็รู้ความเป๊ะของดิฉันว่าเยอะขนาดไหนเยอะอย่างเดียวไม่พอชอบได้ของถูกด้วยค่ะดิฉันถึงถูกจริตกับที่นี่มากๆเลยนะคะเพราะเขาเอาสิ่งที่ดิฉันต้องการมาให้ได้เสมอเลยนะคะคุณปอภักภูมิสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ใหม่ครับสวัสดีแฟนรายการเคลียร์ชัดเนาะค่ะได้ไม่เยอะจริงค่ะคุณภาพไม่ดีจริงไม่กล้ามาเจอพี่ใหม่นะไม่ได้ไม่กล้ามาเจอพี่บุ๋มนะน้ำพี่บุ๋มไม่ให้ QC แน่นอนไม่ให้คุณภาพแน่นอนคือต้องตรวจโรงงานใช่ครับตรวจของว่ามีคุณภาพไหมคุณวางขายเนี่ยเป็นที่รู้จักทั่วไปไหมแต่ราคาต้องถูกมากนะต้องถูกนะอ่ะวันนี้พี่บุ๋มเลือกแล้วผมขออนุญาตเอามาขายไม่ดีจริงไม่ถูกจริงได้ไม่เยอะจริงไม่มาที่เคลียร์ชัดแน่นอนเนาะค่ะไม่ดีจริงพี่บุ๋มไม่ให้มาขายแน่นอนอ่ะบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนจากโรงงานมาเองและโรงงานของผมครับจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ในนามของบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดวงเล็บท้ายว่ามหาชนมหาชนแปลว่าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ดังนั้นมาตรฐานสินค้าต้องสูงตามที่พี่บุ๋มบอกถามพี่บุ๋มมาเลยครับปกติพี่บุ๋มซื้อโคลลาเจนไซส์ 120,000 มิลลิกรัมกินได้ประมาณ1เดือนน่ะพี่บุ๋มซื้ออยู่ประมาณเท่าไหร่ครับกระป๋องละพันค่ะเป็นพันนะพันนึงคือดูแลกระดูกข้อต่อแต่ตัวเนี้ยได้ทั้งกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บแล้วเพิ่มประโยชน์จากผักเข้าไปด้วยแล้วผมให้จ่ายแค่พันเดียวแต่ผมไม่ให้กระป๋องหนึ่งพี่บุ๋มวันนี้ขออนุญาตเบิกของเข้ามาในรายการครับวันนี้จ่ายแค่พันเดียวนี่โรงงานมาขายของเองนะวันนี้รายการสดครับอังคารที่12กันยายนครับวันนี้วันที่12กันยายนลืมวันแล้วนะ12กันยายน2567เนาะนั้นใครเปิดเคลียร์ชัดใครเปิดว่าพออยู่จ่ายแค่พันเดียวพี่บุ๋มเอาไปแบบนี้ครับ1กระป๋องครับเอาไป2กระป๋องครับเอาไป3กระป๋องครับและเอาไป4กระป๋องครับจ่ายแค่พันเดียวและไม่พอพี่บุ๋มวันนี้ใครดูพี่บุ๋มใครดูเคลียร์ชัดๆอยู่ขอญาตเบิกของแถมมีของแถมมาด้วยครับพี่บุ๋มมีเหรอมีอีกครับวันนี้ใครที่เปิดเคลียร์ชัดๆใครเปิดเวิร์กพอยต์อยู่นี่คืออะไรครับพี่บุ๋มครับนี่คือถังเช่าครับและเป็นถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีจุดเด่นแรกครับ1ออกจากโรงงานมหาชนในนามของบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนอย่างที่2ครับคุณภาพไม่ต้องพูดถึงเพราะอะไรครับเราวางจำหน่ายตามบูธวัดสรร CJ Big C และ Lotus และ1ร้านค้าที่เข้ายากมากสุดคือ 7-Eleven ครับนี่คุณขายได้เป็นละล้านกล่องแล้วนี่ใช่ครับยอดขายดีมากแต่วันนี้มาเจอพี่บุ๋มไม่กล้าขายเดี๋ยวคุณเอาตัวนี้มาแถมหรอเอามาแถมครับพี่บุ๋มคุณเอาตัวดังมาแถมเอาตัวดังตัวขายดีมาแถมเพราะอะไรครับอยากให้คนได้ลองเปิดใจดูอ้าบางคนเคยกินแล้วอยากให้ซื้อซ้ำบางคนไม่เคยกินอยากให้เปิดใจเหมือนพี่บุ๋มบอก1กล่อง30แคปซูลนี่คือราคาขายนะค่ะ475บาทตีกลมๆคือ500บาทขอราคาลงนิดนึงพี่บุ๋มแล้วผมขออนุญาตแถมอันนี้พี่บุ๋มครับแถม1กล่องพี่บุ๋มแถม2กล่องครับพี่บุ๋มคำนวณมาเลยนะแถม3กล่องครับแถม4กล่องอีกนิดนึงจะบังหน้าพี่บุ๋มนะเข้าเหรอเข้าแถมไว้5กล่องเนี่ย
หมดหน้าจอ9ชิ้นจ่ายแค่พันเดียวพี่บุ๋มตกชิ้นละ111บาทเหมือนที่พี่บุ๋มกดเลยกำลังกดเลยเนี่ย111บาทพี่บุ๋มหมดหน้าจอ9ชิ้นจ่ายแค่ 1,000 บาทไม่ใช่ที่ฉันจะไปซื้อในร้านเธอนี่400บาทไม่ได้เพราะอย่างนั้นอ่ะถ้าพี่บุ๋มขอราคาถังเช่าขึ้นมาอีกรอบพี่บุ๋มจำราคาไว้นะ111บาทต่อชิ้นอ่ะใช่เนี่ยราคาต่อชิ้นคือ475บาทตีกลมๆเกือบ500บาทแต่พี่บุ๋มได้ราคา811บาทอ่ะไม่พอขอราคาโคลลาเจนขึ้นมาอวดพี่บุ๋มหน่อยปกติสูตรขาวเขียวจุดเด่นคือครบจบเรื่องโคลลาเจนทั้งกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บและเพิ่มประโยชน์จากผักเข้าไปอ่ะราคาจริงอ่ะมันหลายร้อยบาทลดเต็มที่แล้ว379แต่ลดบนหน้าจอพี่บุ๋มคำนวณแล้ว111บาทยังต่างกันเกินครึ่งอ่ะพี่บุ๋มเนี่ยแล้วโทษนะพี่บุ๋มปกติพี่บุ๋มว่าเฮ้ยถ้าถูกขนาดนี้มันต้องแอบแอดออนพวกค่ารถค่าลาไปไม่ต้องครับบริการขนส่งฟรีครับฟรีเหรอฟรีอีกครับเดี๋ยวนะโคลลาเจนคุณหนักนะหนักครับทุกอย่างฟรีหมดเลยแล้วทั้งหมดนี่ลังใหญ่ๆเลยเนี่ยนะอ่ะ1,000ไม่ต้องบวกอะไรเพิ่มตกหารเฉลี่ย111บาทกับอีก11สตางค์นี่คือสิ่งที่ให้จริงๆพี่บุ๋มแล้วเราบริการส่งฟรีผมบอกแล้วว่าถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองไม่มีสิทธิ์ให้ราคานี้แล้วโรงงานของเราเป็นโรงงานมหาชนเราจึงกล้าทำราคาแบบนี้กำไรมีไหมบอกไว้เลยว่ามีแต่คุณต้องซื้อซ้ำในครั้งต่อไปและเรามั่นใจว่าคุณต้องซื้อซ้ำครับพาพี่บุ๋มท่านผู้ชมครับไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันทั่วประเทศครับวันนี้ใครเปิดเวิร์คพอยต์ใครเปิดเคลียร์ชัดเนาะทั้งสดช่วงบ่ายโมงกว่าๆเกือบบ่ายสองหรือใครชมรีรันช่วง5ทุ่มก็ให้โปรนี้เช่นเดียวกันพี่บุ๋มครับจ่ายแค่พันเดียวครับเอาคอลลาเจนไป4กระป๋องครับเอาถังเช่ากินฟรีอีก5กล่องพี่บุ๋มหมดหน้าจอ9ชิ้นยืนยันว่าจ่าย 1,000 ตกชิ้นละ111บาทกับอีก11สตางค์ใครสนใจแบงค์พันบวกส่งฟรีครับเบอร์อยู่บริเวณด้านล่างจอครับ02ครับ026 5888ย้ำนะหมดหน้าจอไม่ต้องคิดอะไรมากครับคุณจ่ายแค่ 1,000 บาทเอาคอลลาเจน4กระป๋องถังเช่ากินฟรีอีก5กล่อง9ชิ้น 1,000 ตกชิ้นละ111บาทกับอีก11สตางค์ใครสนใจโทรครับ020-26-5888ย้ำครับ020-26-5888ครับช่วงที่หลายคนกำลังประกอบการตัดสินใจอยู่อยากพี่บุ๋มเชิญชวนหน่อยว่า 1,000 ได้ของถึง9ชิ้นวันนี้บวกส่งฟรีคุ้มขนาดไหนครับพี่บุ๋มครับคุ้มมากค่ะเพราะเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะกระป๋องนึงเนี่ย111บาท11สตางค์เนี่ยนะ คุณผู้ชมดิฉันละเอียดนะ111บาท11สตางค์แล้วคุณไม่ต้องจ่ายค่าส่งแล้วด้วยนะทั้งหมดเนี่ยคุณได้ไปเลย9ชิ้นเต็มๆเอาไปขายต่อก็คุ้มคุ้มมากย้ำนะท่านผู้ชมขอโปรขึ้นมาเต็มจอรอบที่2ครับพี่บุ๋มใช้คำนี้ทุกคนจะใช้แหละคำนี้เอาไปขายต่อยังไงก็คุ้มใช่คุ้มจริงๆเพราะอะไรครับ1กระป๋องท่านผู้ชมถ้าจำกันได้อะราคาเกือบ400บาทคือหน้าร้านสมมติหน้าร้านคุณมีโปรแล้วใช่ไหมคุณขาย300กว่าบาทก็จริงไม่ใช่แล้วไปตัดราคาขาย300ที่ได้กำไรถูกต้องนี่เป็นโปรที่เราพยายามคือต้องบอกว่าร้านค้าก็ต้องแอบมองค้อนอยู่เหมือนกันนะอ่ะหมดหน้าจอผมย้ำอีกครั้งจ่ายแค่1,000เนาะคอลลาเจน4กระป๋องถังเช่าอีก5กล่องใครสนใจยืนยันว่าจ่ายแค่พันเดียวบวกบริการส่งฟรีได้ของ9ชิ้นกินได้ถึง9เดือนย้ำเบอร์ครับ020-26-5888ย้ำครับ020-26-5888ครับขอเปลี่ยนโปรลงนิดหนึ่งอันนี้เหมาะกับผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่ชอบทานผักถูกต้องสาวๆทั้งหลายที่ไม่ชอบทานผักใช่ครับแต่อยากได้ผิวสวยๆอยากได้ระบบร่างกายและภูมิคุ้มกันดีๆอันนี้ต้องกินตัวนี้ถูกต้องพี่บุ๋มอ่ะขอราคาตัวนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งรอบเหมือนพี่บุ๋มบอกครับบางคนกินผักไม่ได้บางคนไม่อยากกินผักสดเนาะแต่วันนี้เราคอลลาเจนของเราคือจุดเด่นคือดูแลเรื่องคอลลาเจนจบแหละทั้งกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บแต่เราเพิ่มประโยชน์จากผักเข้าไปบางคนกินไม่ได้เหมือนพี่บุ๋มบอกวันนี้กินง่ายแล้วกล้าท้าให้ใส่น้ำเปล่าอุณหภูมิปกติไม่มีกลิ่นคาวจากคอลลาเจนไม่มีกลิ่นฉุนจากผักแล้วตัวนี้ 0% แฟตสาวๆชอบพี่บุ๋ม4กระป๋องพันปกติ4กระป๋องอย่างต่ำเกือบ 2,000 บาทวันนี้4กระป๋องพันขอราคาถังเช่าขึ้นมาหน่อยครับใครอยากเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายใครที่หลับไม่ลึกพักผ่อนไม่เพียงพออยากให้ลองรับประทานถังเช่าครับ1กล่อง475บาทตีกลมๆคือเกือบ500บาทวันนี้แถมไม่กินฟรี5กล่องหมดหน้าจอ9ชิ้นยืนยันว่าจ่ายแค่พันเดียวเนาะใครสนใจขอโปรรอบที่3ขึ้นมาเลยครับวันนี้ใครเปิดเคลียร์ชัดใครดูพี่ซื้อเลยค่ะซื้อเลยต้องซื้อเลยนะพี่บุ๋ม 1,000 ครับคอลลาเจน4กระป๋องถังเช่ากินฟรี5กล่องหมดหน้าจอยืนยันว่าจ่ายแค่พันเดียวครับใครสนใจย้ำเบอร์ครับ02-026-5888ย้ำนะงบ 1,000 บาทคุณได้คอลลาเจน4กระป๋องกินได้4เดือนครับกระดูกได้ข้อต่อได้ผมได้ผิวได้เล็บได้และเพิ่มประโยชน์จากผักเข้ามาให้ถังเช่ากินฟรี5กล่องหมดหน้าจอยืนยันว่าจ่ายแค่พันเดียวครับใครสนใจโทรครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888และวันนี้ใครเบิ้ล2ชุดมีของแถมย้ำเบอร์ครั้งสุดท้ายครับ020-026-5888ย้ำครับ02-026-5888ครับแถมอีกเหรอคุ้มแถมอีกครับ2ชุดคุ้มกว่าค่ะคุณผู้ชมใครเบิ้ล2ชุดก็คุ้มกว่าครับพี่ครับอันนี้ถ้าให้ดิฉันนั่งคำนวณให้เนี่ย2ชุดคุ้มกว่าเยอะเลยยังไงขอบคุณมากๆไว้โรงงานอย่างคุณปอมาบ่อยๆนะคะดิฉันชอบค่ะขอบคุณพี่บุ๋มเช่นเดียวกันครับในช่วงหน้าเรามาเคลียร์ชัดๆกันต่อค่ะ
สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราพ็อกค่าเบอร์ทอรี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกตังยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเรียบร้อยไปแล้วค่ะนโยบายของรัฐบาลแพทองธารเนี่ยนะคะที่มีการเผยแพร่เอกสารมีทั้งหมด80หน้าค่ะก็มีทั้งเรื่องของประกาศต่างๆช่วงท้ายก็จะเป็นภาคผนวกแต่ตัวนโยบายจริงๆเนี่ยมี14หน้าซึ่ง14หน้าก็มีทั้งนโยบายเร่งด่วนนโยบายระยะกลางนโยบายระยะยาวค่ะนโยบายเร่งด่วนที่มีการบรรจุไว้แล้วก็ต้องทำแน่นอนก็คือว่าดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งก็ยังอยู่ในนโยบายชุดนี้แต่ตอนนี้แรกๆเหมือนจะแจกเป็นเงินสดละใช่ไหมคะแต่อาจจะต้องมีดิจิตอลวอลเล็ตด้วยนะคะเป็นยังไงถ้าเขาแจกเงินสดอะคะคือท้ายที่สุดก็ไปเข้าสู่บัตรสวัสดิการคนจน มาแอปเป๋าตังค์แล้วตอนปลายเนี่ยนะครับมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ได้รับเงินเพียงเงินสด 5,000 บาทที่เหลือจะเป็นดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเพื่อจะตีไพ่เข้าไปสู่โครงการเรื่องที่ดิน99ปีแต่ว่าผมจะเอาอีกหนึ่งนโยบายเนี่ยนะครับยกระดับภูมิปัญญาไทยนะครับส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับสินค้าโอท็อปสร้าง1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะซึ่งนี่นะครับ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์นี่ก็คงจะได้ครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวแต่ว่าเนี่ยนะครับปัญหาหลักเรื่องโอท็อปบ้านถวายเชียงใหม่เนี่ยะนะครับและหลากหลายพื้นที่เนี่ยวันนี้ก็แทบจะตายสนิทนะค่ะทั้งที่เนี่ยนะครับรัฐบาลนี้บริหารต้องนับคุณเศรษฐาด้วยว่า1ปีมาแล้วเนี่ยนะครับพรรคพวกผมเดินทางไปเชียงใหม่บ้านถวายนี่เงียบสนิทเลยผมยกตัวอย่างบ้านถวายส่วนใหญ่ทำไม้เนาะถูกต้องนี่ผมยกตัวอย่างว่าแล้วทุกที่เนี่ยตายแทบสนิทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อจะยกระดับเนี่ยนะครับเรื่องโอท็อปขึ้นมาแต่ว่านโยบายที่มันเกินจริงก็คือว่า1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์มันจะเป็นได้อะเหมือนตำแหน่งงาน20ล้านตำแหน่งในการหาเสียงอ่ะค่ะนะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติมันหาความจริงไม่ได้แต่เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเค้าก็บอกว่าจะแจกเงินสดให้กลุ่มเปราะบางอย่างนี้มันก็ชัดเจนนะคะดีก็มันก็ไม่ตรงปกมาตั้งแต่ต้นคุณหาเสียงเนี่ยนะครับโอ้4พายุหมุนนะครับรัศมี4กิโลเมตรนะครับแถลงแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมิฉะนั้นจะไม่มีแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจแล้วก็ท้ายที่สุดพอจนมุมก็แจกเงินสดนะครับเพราะว่าเราก็บอกมาตั้งแต่ต้นว่ามูลค่าสินค้าที่จะเอาให้ประชาชนมูลค่ามัน1ใน5ส่วนต่างมัน4ใน5อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไปไม่ได้ไงผู้ว่าธนาคารชาติเขาก็ยืนขวางนะครับแล้วก็เสียงที่จะติดคุกกันระนาวนะครับแต่ว่าถึงไหนแล้วเนี่ยไม่ใช่เงินตัวเองมันเป็นเงินหลวงเนี่ยนะครับเงินประชาชนเงินที่กู้มาเนี่ยจะเอาไปละเลงยังไงก็แล้วแต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าประชาชนเขาลำบากจริงนะครับกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับอย่างไรก็เงินสดแล้วก็ต้องรู้ว่าเวลาใช้หนี้เนี่ยนะครับเราต้องจ่ายกัน3เท่านะโอ้ฟังคุณจตุพรแล้วดิฉันเครียดนะคะอยากมีความหวังค่ะถามอาจารย์สมเกียรติดีกว่าไม่มีแม่ก็อยากมีความหวังผมไม่ได้ประชดนะคุณจตุพรครับย้ำอีกทีนะซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องของประเทศไม่ใช่เรื่องของครอบครัวนี่เขาเป็นหนึ่งครอบครัวจะทำความดีก็ไปวัดไปวาทำบุญคนรักไปทำบุญไม่ใช่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เพราะเรื่องนโยบายต่างประเทศถ้ายังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็กลับไปอ่านหนังสือนะหรือให้ผมไปที่ปรึกษาสักวันเดียวครับจบเลยตอนนี้คุณนรกรอยากให้ผมมองสิ่งที่ดีๆใช่ไหมคือถ้ามองการแก้ปัญหาเร่งด่วน10ข้อเนี่ยมันไม่ใช่ไงยกเว้นเรื่องที่คุณทักษิณต้องการใช่ไหมไอ้ดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งมันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหากระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อมีวิกฤตเศรษฐกิจเพราะเราไม่ได้มีวิกฤตเศรษฐกิจถ้ามีต้องแก้นานแล้วนะครับอันนี้เป็นการซื้อเสียงตามความหมายดั้งเดิมตั้งแต่สมัยผมทำข่าวยุคแรกตั้งแต่ยุคพลเอกชาติชายเลือกตั้งเต็มใบนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่ซื้อเสียงครับแต่ใช้เงินผมนะภาษีที่ผมจ่ายไปจะกลับมาให้ผมซึ่งปัจจุบันนี้ผมไม่มีรายได้สูงพอที่จะไม่รับนะครับผมรับได้นะถ้าคุณมาตรวจรายได้ผมดูเงินในบัญชีก็ได้เกือบหมดเลยนะครับส่งลูกเรียนเกลี้ยงเพราะฉะนั้นผมไม่รับนะครับคุณเอาเงินผมมาแจกผมแล้วจะเป็นหนี้บุญคุณไม่ได้นะครับเรื่องหนึ่งนะครับคือมันมี10เรื่องใช่ไหมถ้าจะให้ผมพูดสั้นๆนะคือว่าอย่างนโยบายผลักปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบข้อแรกเลยนะครับอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่ทำได้ภายใน4ปีด้วยซ้ำไปผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาปี1 2543นะ6ปีบวก
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เขายึดอำนาจอีกปีหนึ่งนะครับผมไปสุพรรณทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ทั้งที่ไม่ใช่สสเป็นสวไปคุยกับชาวบ้านไปประชุมไปดูเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนนั่น2,143ยังไม่ได้แก้เลยหรือแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพูดสวยครับแต่ต้องจัดเอาไปไว้ในข้อระยะยาวนะคุณอาจจะทำ4ปีเริ่มต้นได้ผมว่านะครับเรื่องอื่นเป็นเรื่องระยะยาวเกือบหมดครับเรื่อง SME ผมคิดว่าก็เรื่องเก่าทำได้ใน4ปีถ้าอยากจะทำนะครับค่ะแต่ว่าตอนที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงเมื่อปีที่แล้วจำได้ว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณแพทองธารพูดถึงเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเงินเดือนปริญญาตรีเนี่ยนะคะอะไรนะ 25,000 บาทแต่ดูแล้วในนโยบายนี้ไม่ได้พูดเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเขาไปวงเล็บเล็กๆเหมือนกับขายราคาผลไม้ใส่คำว่าครึ่งตัวเล็กแล้วก็กิโลตัวใหญ่ก็ว่าภายในปี2570แต่ว่าการพูดเนี่ยนะครับเรื่องการขึ้นค่าแรงเรียงกันเป็นขั้นบันไดนั่นขณะที่ค่าแรงยังไม่ขึ้นตามกำหนดสินค้านี่ไปล่วงหน้าแล้วคือการจะขึ้นค่าแรงเนี่ยมันต้องไม่บอกนะครับก็คือไม่ต้องหมายความว่าต้องไม่บอกล่วงหน้าและพอขึ้นนะครับสินค้ามันจะไม่ได้ขึ้นไปรอแต่วันนี้เนี่ยนะครับคือหมายความว่าผู้ใช้แรงงานได้เงินเพิ่มมาสมมติว่าไปเพิ่มเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะมีค่าอะไรเพราะสินค้ามันล่วงหน้าค่าใช้จ่ายมันมากไปแล้วนะครับรายรับมันไม่เท่ากับไอ้รายจ่ายไม่ต้องคำนึงว่าจะมีรายเหลือกันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าโอกาสที่จะทำความสำเร็จถึง600เนี่ยมันไปได้ยากลำบากอยู่แล้วอาจารย์สมเกียรติคะในนโยบายเร่งด่วนเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันบ้างไหมคะไม่มีครับว่าจริงๆทั้งหมดของนโยบายนะครับไม่ได้เน้นเรื่องการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันผมมาร์กไว้ตั้งแต่อ่านจบแล้วผมบอกเออนี่ทำไมไม่พูดถึงเรื่องปุ๋ยงานถ้าเร่งด่วนจริงๆนะครับต้องแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในหมู่นักการเมืองและข้าราชการทั้งระบบเร่งด่วนหมายความว่าอาจจะทำให้เสร็จภายใน4ปีแต่ต้องทำวันนี้เลยแล้วคุณกล้าทำไหมก็ไม่ทำนะอ่านไปฮะอ่านไปทั้งหมดทุกหน้าจะไม่มีการเน้นเรื่องนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมคิดว่าน่าจะเขียนให้มันเร่งด่วนจริงๆอาจจะใช้เวลา2ปี4ปี8ปีก็คือการศึกษาการศึกษาเนี่ยมันเป็นติ่งย่อหน้าสุดท้ายๆเลยครับถ้าประเทศเราจะดีขึ้นนะครับพวกเราทุกคนมีการศึกษาในระบบที่ทันสมัยมากขึ้นกว่าปัจจุบันเป็นสากลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือทักษะการอ่านที่เขาไปประเมินผลปีซ่า2023อะไรกันมาเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุก3ปีแล้วเราก็อยู่อันดับล่างๆของโลก50 60เรื่อยมาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่พูดเรื่องการศึกษามาก่อนเนี่ยเอาไปห้อยไว้ทางท้ายโทษนะครับรวมทั้งเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ก็อยู่ตรงท้ายนิดเดียวครับก็แสดงว่าความเร่งด่วนของคุณน่ะมันไม่เหมือนของผมอ่ะนะของคุณก็คือจะเอาเงินมาแจกชาวบ้านเพื่อเอาหน้าเอาชื่อเสียงเอาคะแนนนิยมแล้วก็จะตั้งบ่อนการพนันอันนี้ไม่ใช่ผมไม่รีบร้อนไปล่มจมที่บ่อนที่ไหนนะครับแต่ที่สุดแล้วนะคะนโยบายเร่งด่วนทั้ง10ข้อหรือนโยบายระยะยาวระยะกลางเนี่ยหลายคนเนี่ยแม้ว่าจะไม่เชื่อมั่นว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหรือเปล่าแต่เราก็ให้กำลังใจนะแล้วก็ฝากความหวังว่าให้ทำได้สำเร็จตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาในวันนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะสดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครฟิชเชอร์แมนเฟรนจากอังกฤษตั้งมีศูนย์ซูเปอร์สโตร์เครื่องดื่มตราพ็อกค่า RSS Construction and Engineering เบอร์ทอลลี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลก I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกัน Tell to Tell TV Shopping เติมความสุขทุกการช็อปพาวเครื่องดื่มพลูคาวสกัดเข้มข้นพร้อมสมุนไพรกว่า11ชนิดผลิตภัณฑ์คุณใหม่คุณภาพดีมั่นใจให้ใหม่ดูแลคุณเครื่องดื่มบีทันผสมเบอร์รี่8ชนิดสเปรย์สมุนไพรตราเพรียวลมโกลเด้นเซเว่นบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมีกลิ่นหอมวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลคุณจตุพรพรหมพันธ์มากนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะอาจารย์ครับพรุ่งนี้ติดตามชมการอภิปรายนะคะแล้วก็การแถลงนโยบายอีกวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเคลียร์ชัดๆต่อค่ะสวัสดีค่ะ